สดีครับวันนี้จะสาธิตวิธีการลงกุญแจคีย์เลสในรถ Ford Focus ปี2013นะครับด้วยเครื่อง Z-Fold นะครับอันดับแรกนะครับตัวนี้เป็นรุ่น2013ออกมาประมาณต้นปีประมาณเดือน3ได้นะครับเปิดเครื่อง Z-Fold ออกมานะครับเลือก Ford EU นะครับตัวนี้จะมีเมนูเป็นตัวโฟกัสกด continue สังเกตเราจะมีตัวโฟกัสคีย์เลสนะครับปี2011ถึง14นะครับกดแล้วก็กด continue เครื่องจะถามว่าให้ทำอะไรนะครับนี้เราจะโปรแกรมตัว proximity proximity ก็ตัวคีย์เลสที่เป็น push start นะครับครับรายละเอียดอ่านดูนะครับเราต้องเตรียมตัวคีย์เลสให้พร้อมนะครับกด continueเครื่องบอกว่าจะทำอะไรจะลบกุญแจหรือจะแอดเราจะทำการแอดกุญแจเข้าไปนะครับแอดคีย์นะครับกด yes ไปนะครับเครื่องให้บอกให้กดปุ่ม start นะครับแล้วก็กด continue แล้วก็กดปุ่ม start นะครับตัวนี้เป็นปุ่ม start 1ครั้งนะครับเพื่อ on นะครับแล้วกด continueตอนนี้ในระบบนะครับในระบบมีกุญแจอยู่2ตัวนะครับตัวที่ใช้อยู่เป็นเบอร์1นะครับคือตัวนี้นะครับกด continue เครื่องบอกให้ turn ignition off นะครับแล้วก็ไปกดตรงสวิตช์1ครั้งนะครับกด continue เครื่องบอกให้ on นะครับแล้วก็กด continue แล้วก็มากด1ครั้งนะครับให้นับปัดขึ้นแล้วก็กด continue เครื่องบอกให้ off อีกทีนะครับแล้วก็กด offกด continue เครื่องบอกให้ on นะครับแล้วก็มา on กด continue นะครับเครื่องบอกให้ off นะครับแล้วก็ off กด continue เครื่องบอกให้กดรีโมทนะครับดอกที่จะทำนะครับภายใน15วินะครับแล้วก็กดปุ่มล็อกนะครับกดปุ่มล็อกนะครับกดปุ่มล็อกนะครับกดค้างไว้นะครับเรียบร้อยนะครับเรากดปุ่มล็อกต้องค้างไว้นิดนึงนะครับเครื่องบอก success เรียบร้อยเรากด continue เครื่องถามว่าจะทำเพิ่มอีกไหมถ้ามีตัวจะทำเพิ่มเราก็เอาตัวที่จะทำเพิ่มมาใส่ได้เลยทีนี้เราทำแค่ตัวเดียวเราก็กด no นะครับเรียบร้อยนะครับลองทดสอบนะครับตัวที่ทำเพิ่มนะครับการลงนะครับ Ford Focus นะครับด้วยเครื่อง Z-Fold นะครับเป็น Push Start 2013